ี่คือเมนูเด็ดของร้านคุณลุงนะคะเขาเรียกกันว่าไก่ย่างขี้เคียวนะคะง่ายๆก็จะกลายเป็นร้านอย่างเงี้ยก็แขกก็มาจังเลยนะเราก็อยู่ข้างล่างแล้วดีหรือไม่ดีล่ะคุณป้าคุณชอบไหมดีวันนี้บอกเลยว่ามาลุยกินคุณผู้ชมตามหนังเรื่องฟัดจังโตเป็นเรื่องราวของอดีตคนเคยรักที่บอกเลยว่าต้องเดินทางไปที่ญี่ปุ่นและมีบททดสอบสุดฮาเพื่อดูว่าทั้งสองจะกลับมารักกันได้หรือไม่ตามฉากนี้เลยค่ะว้าน่ากินว่ะคิดว่าสกปรกแค่นี้ฉันจะกินไม่ได้หรอนี่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สวดกับปวดหรอกฉากที่คุณผู้ชมชมไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นฉากที่พระนางเขาไปนั่งกินอาหารญี่ปุ่นกันที่ประเทศญี่ปุ่นดังนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยมาตามหาร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้คอนเซปต์ว่าลับในหลืบคุณผู้ชมโอ้โหบันไดชันเลยจ้ะเรามาที่นี่เลยค่ะคิเคียวยากิโทริเฮาส์คุณผู้ชมเป็นร้านลับในหลืบถึงแล้วคิเคียวคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในร้านลึกลับและเหมือนกำลังอยู่ในบ้านคนญี่ปุ่นมากๆแล้วตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงและคุณป้าค่ะคอมบังวะค่ะคอมบังวะค่ะให้แนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะคุณลุงคะนามสกุลโอจะชื่อมานาบุครับมานาบุอ่ะค่ะคุณป้ามานาบุโอตะคิมิโนะตอริโกะนินัตเตะชิมายบะคิตโตะคุโนะนัตสึวะจูจิซึรุนะโมอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วคะคุณลุงคะซันซึเกะปี40ปีครับ40ปีคุณผู้ชมแล้วจุดเริ่มต้นล่ะคะให้ป้าเอ็นเล่านิดนึงว่าร้านนี้คือมาเปิดได้ยังไงป้าเอ็นคะก็เช่าเขา5คูหาค่ะเปิดได้4ปีเจ๊งสนิทเลยก็เลยถามแกว่าจะเอาต่ออีกมั้ยค่ะตึกนี้เป็นจิวเวลรี่พอดีเขาจะย้ายออกไปเขาก็เลยบอกเอามั้ยเขาจะเซ้งให้ถามแกก็บอกผมมีอยู่แค่ 400,000จะทำยังไงก็เลยบอกเขาก็เซ้งให้ 400,000 มันก็พอดีตึกมันจิวเวลรี่อ่ะมันทำห้องอาหารไม่ได้แกก็เลยเอาก็เอาถูลู่ถูกังแล้วก็อยู่ชั้นล่างก็ไม่บูมเขาก็มาขอเช่าก็เลื่อนข้างบนเลื่อนขึ้นมาก็เช่าข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องไล่ขึ้นมานี่ชั้น4นะคุณผู้ชมเราขึ้นมาทั้งหมด4ชั้นข้างล่างให้ก็เช่าหมดเนี่ยแล้วแขกที่ไหนมันจะขึ้นมาเดินลงก็เหนื่อยขึ้นก็เหนื่อยตรงนี้ที่จอดรถพัดพงเราก็เลยไปขอเช่าเขาก็เลยกลายเป็นร้านอย่างเงี้ยแขกก็มาจังเลยนะเราก็อยู่ข้างล่างแล้วดีหรือไม่ดีล่ะคุณป้าคุณลุงเขาชอบไหมดีชอบใช่ที่นี่ไม่มีคนไทยเลยนะค่ะที่เราเปิดมาเนี่ย35ปีมีคนไทยคนแรกเลยค่ะคือดาราหนังชื่ออะไรบุ๊กหรืออะไรที่รวยๆที่ก็แต่งงานกับซีพีหลานซีพีอ๋อรู้แล้วโฟกเกิร์กพลนั่นแหละที่รู้ว่าชื่อฮาชิอ่ะเนี่ยฮาชิอ่ะประคานอยู่บนเนี้ยนั่นแหละลูกค้าคนแรกเป็นคนไทยที่เหลือเป็นญี่ปุ่นหมดเลยใช่เขามากับญี่ปุ่นนี่ร้านเราทำไมคนไทยเยอะนี่ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมคนไทยถึงมาเยอะแล้วตอนนี้รู้หรือยังคุณป้าคะเพิ่งรู้เหมือนกันแหละว่าเขามาถ่ายอย่างนี้แหละค่ะค่ะเมนูที่ต้องสั่งก็คือที่เนี่ยที่เขารีวิวมาหมี่เย็นรู้ค่ะใช่หมี่เย็นแล้วก็แล้วก็อันนี้ค่ะคุ
ผู้ชมนี่คือเมนูเด็ดของร้านคุณลุงนะคะเขาเรียกกันว่าไก่ย่างขี้เคียวนะคะง่ายๆแล้วก็ดิฉันขอเรียกว่าไก่ย่างต้นหอมนะคะผู้ชมไก่ย่างต้นหอมนี่คือแบบมีความชุ่มฉ่ำมากแล้วคุณลุงใส่ใจรายละเอียดในการที่จะย่างมันอย่างมากนะคะย่างเสร็จก็มาจุ่มซอสที่อยู่ข้างๆชิมเลยแล้วกันเนื้อไก่นุ่มเค็มๆหวานๆตัวความกรอบของต้นหอมนะคะมันช่วยชูรสไก่อ่ะมันเข้ากันมากแล้วก็ต้นหอมมันไม่ย่างจนแบบมันสลดกันไปอ่ะมันกำลังแบบเคี้ยวอร่อยอ่ะมาที่ไข่นกกระทาตัวของไข่นกกระทาข้างนอกค่ะมันเคลือบซอสมันเป็นสูตรสไตล์ของคุณลุงมาค่ะตบท้ายด้วยตับที่ฉ่ำมากคุณผู้ชมเนื้อตับนึ่งแล้วข้างในย่างกำลังดีมันละมุนมากมียันเป็นเมนูที่ต้องสั่งเมื่อมาที่นี่ค่ะทุกคนเด็ดตรงนี้เส้นร่วมมาดีครับเหนียวหนุบแล้วก็แบบความเป็นหมี่เย็นอะตัวเส้นอะเล็กๆแบบเนี้ยพอมาจิ้มกับตัวน้ำหมี่เย็นมีความหอมปลาอูแล้วก็จะมีรสชาติของใส่วาซาบิใส่ใช้เท้าลงไปนะคะแล้วก็ต้นหอมคุณผู้ชมดีมากเลยอะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือมันอิ่มเอมใจมากเพราะว่าเรามาทานอาหารโดยเชฟญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นก็แวะมากันได้ร้านชื่อเรียกง่ายๆเลยไก่ย่างขี้เคียวคุณผู้ชมอยู่แถวๆพร้อมพงษ์นะคะคุณผู้ชมก็เปิดตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำๆนะคะก่อนจะมาแนะนำนิดนึงว่าควรโทรมาจองค่ะเพื่อที่คุณจะได้มีที่นั่งเพราะร้านเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะคะคุณผู้ชมก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นที่นี่นะคะคิเคียวยากิโทริเฮาส์นั่นเองค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาจริงๆนะสำหรับลุยตามหนังในวันนี้นะคะรบกวนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะกินต่อจ้า